ได้เดินออกมาที่บริเวณหลังบ้านจากนั้นก็พบเห็นจิ้งก่ายักษ์นะครับหรือว่าอีกัวน่าซึ่งตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นอีกัวน่าก็เลยไปเรียกเพื่อนบ้านให้มาดูเนื่องจากนางทักษิณนะครับไม่ทราบว่าเป็นตัวอะไรดูสภาพอีกัวน่าตัวดังกล่าวนะครับมีท่าทางอ่อนเพลียโดยน่าจะไม่ได้กินอาหารมาหลายวันนอกจากนี้นางทักษิณผู้พบเห็นก็บอกว่ากิ้งก่ายักษ์หรืออีกัวน่าตัวนี้ตนจะนำมาเลี้ยงไว้ที่บ้านเองเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งเป็นการเสริมบารมีภายในบ้านให้กับตนเองนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านมาขอซื้ออีกัวน่าตัวดังกล่าวถึงราคา 20,000 บาทแต่ว่านางทักษิณไม่ยอมขายโดยนางทักษิณคาดว่าอีกัวน่าตัวนี้น่าจะหนีน้ำท่วมแล้วมาหลบอยู่หลังบ้านจนมาพบเห็นดังกล่าวต้นตัวแค่มีเรื่องต้นแค่ไปจับที่ไหนครับให้จับได้หน่อยจับหน่อยจับได้หน่อยจับมากเราก็เคยเห็นว่ามันเป็นแขกที่เป็นตัวยังไม่ได้เป็นตัวเป็นยังแล้วจะว่าเกิดคนมาเปิดว่าเป็นตัวยังครับแล้วเขาจะว่าตัวยังขนาดขนาดเนี่ยแม่เขาว่าสีกระป๋องกลายไงเดี๋ยวแม่ไอ้มีคนมาถามสื่อเหรอวะแม่มีคนมาถามเราสองเมืองกันสั่งก็เท่าไหร่แต่ว่าผู้ชายบ่ขายบ่ขายวะเรียมเลยเดี๋ยวมันไม่เคยเห็นแม่นติดกองหายเนี่ยช่วงนี้ไปติดตาม